ส่องเลขเด็ดแนทจุตินัทโชว์ทะเบียนรถตามคำขอเป็นความหวังของหมู่บ้านบันเทิงวันที่14กรกฎาคม2567 12:26 น.ใกล้วันเข้ามาแล้วส่องเลขเด็ดชัดแนทจุตินัทโชว์เลขทะเบียนรถตามคำขอแฟนคลับเป็นความหวังของหมู่บ้านงวดนี้เลขสวยมาก3ตัวเน้นก่อนหน้านี้แนทจุตินัทชัยเฉลิมพลหรือชื่อเดิมแนทเกษรินทร์ได้ประกาศความตั้งใจเอาไว้ว่ามีแพลนถอยรถคันใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเองหลังจากที่ทำงานเก็บเงินมาแบบหนักหน่วงตลอดหลายปีโดยทะเบียนรถคันนี้เป็นทะเบียนที่แนทเลือกแล้วว่าจะนำไปใช้กับรถคันดังกล่าวที่ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของทางธนาคารสาเหตุที่ต้องมารับทะเบียนก่อนเป็นเพราะต้องการตามใจแฟนคลับหลายคนที่ทักมาขอเลขเด็ดเป็นแนวทางเสี่ยงโชคงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567โดยเขียนแคปชั่นว่าสรุปรับทะเบียนนี้นะถ้าแบงก์อนุมัติกู้ซื้อรถผ่านได้รถมาก็รับป้ายนี้เลยแต่แนทขออนุญาตไม่รับฟรีนะคะแนทไม่ชอบรับของใครฟรีๆโดยที่เขาก็กำลังลำบากอยู่ขอรับด้วยใจและขอขอบพระคุณเจ้านายเป็นอย่างสูงทำงานมาด้วยกัน4ปีเจ้านายคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องเลยแนทขอซื้อแต่อาจจะไม่ใช่ในราคาที่ประมูลมาอาจจะถูกกว่าเดี๋ยวไปหักจากหนี้สินที่จะคืนสิ้นปีก็แล้วกันค่ะต้องรีบเลือกแฟนคลับบอกว่าความหวังของหมู่บ้านให้เลือกก่อนงวดที่จะถึง16นี้ที่มา IG นัดขีดล่าง Official Accountก้าวไกลเตรียม10ขุนพลถล่มร่างกฎหมายของงบประมาณ 1.22 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 14:53 น.ก้าวไกลเตรียม10ขุนพลถล่มร่างกงของงบประมาณ 1.22 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เคาะใครเปิดปิดชัยธวัฒน์สิริกัญญาชวนจับตาเร่งถกห้องกมธ.แค่1สัปดาห์เหตุใกล้หมดปีงบประมาณวันที่14กรกฎาคม67นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่17กรกฎาคมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าในวันที่17กรกฎาคมจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาอาจจะจบประมาณ 21.00 ถึง 22.00 น.จากนั้นจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการกมธ32คนซึ่งส่วนของพรรคก้าวไกลเตรียมผู้ไว้ประมาณ10คนแต่ยังไม่เคาะว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายเปิดและปิดระหว่างนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับส.สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคแต่คาดว่าวันที่15กรกฎาคมในส่วนของพรรคก้าวไกลคงจะเคาะบุคคลที่จะอภิปรายไฟนอลได้นายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าสำหรับร่างงบร.บ.ดังกล่าวชัดเจนว่าเป็นพ.ร.บ.ที่ทำมาเพื่อดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ตนคิดว่าในชั้นของงกมธ.คงจะต้องมีการสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่ในการอภิปรายเราจะแสดงถึงข้อห่วงใยว่าเรากังวลในเรื่องใดบ้างและอยากให้จับตาว่ากรอบระยะเวลาในการพิจารณาในชั้นกมธ.นั้นที่เขาวางไว้สั้นมากคือคาดประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากอยากให้นำกลับเข้ามาพิจารณาวาระ 2-3 ได้ภายในสิ้นเดือนนี้
ซึ่งตนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องด่วนเพราะใกล้จะหมดปีงบประมาณ2567แล้วอย่างไรก็ตามแม้เวลาจะน้อยแต่ก็อยากให้มท.ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเมื่อถามว่าหากคนที่นั่งเป็นกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ต้องมานั่งกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จะกระทบต่อการทำงานในห้องกมท.งบ68หรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีชื่อซ้ำกันบ้างแต่คงไม่มากรวมทั้งอาจจะใช้เวลาพิจารณาแค่ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งคงไม่กระทบมากและคงสามารถที่จะแบ่งหรือตามงานกันได้รูนี่ยกเมนูฟอร์มหรูในยูโร2024เชื่อยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศอัปเดตยูโร24วันที่14กรกฎาคม2567 13:41 น.เวนรูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกโรงชื่นชมผลงานของคอบบี้เมนูกองกลางรุ่นน้องร่วมชาติว่าโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในยูโรพร้อมมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวจะสามารถยิงประตูได้ในรอบชิงชนะเลิศโดยเมนูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายของยูโร2024ที่เอาชนะสโลวาเกีย 2-1 และมีส่วนสำคัญในการช่วยอังกฤษเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอดวลกับสเปนวันที่14กรกฎาคมนี้England's Cobbie Menu is challenged by Cody Gakpo of the Netherlands during a semi-final match between the Netherlands and England at the Euro 2024 Soccer Tournament in Dortmund, Germany, Wednesday, July 10, 2024. AP Photo, Darko Vojinovic.ล่าสุดรูนี่อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษออกมาชื่นชมผลงานของผู้เล่นรุ่นน้องร่วมชาติและร่วมสโมสรวัย19ปีรายนี้พร้อมมีความรู้สึกว่าจะสามารถทำประตูในรอบชิงชนะเลิศที่กำลังมาถึงได้ด้วยเขาเข้าใจเกมจริงๆเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอและเขาไม่เพียงแค่อยู่กลางสนามเท่านั้นในการครองบอลเขาจะรุกไปข้างหน้าหรือรุกและสร้างโอเวอร์โหลดความสัมพันธ์ของเขากับฟิลโฟเดนมีความสำคัญมากพวกเขามีความกล้าเหมือนกันในการแย่งบอลและเข้าใจการเคลื่อนไหวของกันและกันถ้าคุณคิดถึงเขาในทัวร์นาเมนต์นี้เขามีตำแหน่งที่ดีในอนาคตผมแค่มีความรู้สึกเกี่ยวกับเมนูและรอบชิงชนะเลิศว่าเขาจะทำประตูและเป็นคนตัดสินเกม